สำหรับวัตถุประสงค์ของ EP นี้นะคะเราจะมาชวนทุกๆท่านนะคะที่เข้าร่วมเสวนาในวันนี้เนี่ยพูดคุยแล้วก็ชวนคิดเปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทั้ง Smart City แล้วก็ Smart Government ด้วยให้สำเร็จนะคะเราจะคุยกันถึงปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดทั้งสองอย่างนี้นะคะแล้วก็ประโยชน์ของประเทศไทยที่จะได้รับถ้าเกิดว่าเราไปสู่เป้าหมายนั้นคือมีทั้ง Smart Government แล้วก็ Smart City นะคะนอกจากนั้นเราจะฉายภาพของเป้าหมายประเทศไทยแล้วก็เราจะมาลองคุยกันว่าอะไรคือบทเรียนหรือว่า lesson learned ที่ผ่านมาหรือว่าอุปสรรคที่แท้จริงมันคืออะไรนะคะแล้วเราอยู่จุดไหนกันแล้วตอนนี้เราพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะไปสู่ smart city และ smart government นะคะแล้วทำยังไงเราถึงจะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะคะนิยามของ smart city เนี่ยอาจจะเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าคืออาจจะยังไม่ได้มีconsensus ว่าเอ๊ะมันคืออะไรจริงๆซึ่งจริงๆเราก็ไปลองดูในนิยามหลายๆจากหลายๆซอสหลายๆแหล่งนะคะแต่ความจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทาง EU Commission เองนะคะหรือทาง DIPA ของประเทศไทยเองหรือแม้แต่กระทั่งในกฎหมายบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศเกาหลีก็ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่อง Smart City มาโดยเฉพาะเนี่ยจริงๆเราได้ให้นิยามไว้ค่อนข้างจะใกล้เคียงแล้วก็คล้ายกันนะคะคือ Smart City เนี่ยก็คือการที่เป็นเมืองหนึ่งที่อาศัยการบูรณาการทางเทคโนโลยีนะคะหรือบางกรณีอาจจะใช้ Big Data ด้วยในการพัฒนาแล้วก็บริหารจัดการเมืองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อต่อการขยายเมืองนะคะแล้วก็สู่จุดหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นด้วยนิยามแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาความเป็นอยู่ของชีวิตประชากรหรือประชาชนนะคะโดยที่นำเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแบ็คโบนนำมาช่วยเป็นปัจจัยเอื้อในการขับเคลื่อนให้เกิดสมาร์ทซิตี้และสมาร์ทGovernmentขึ้นทีนี้ในหัวข้อหรือว่าเรื่องหลักๆที่เราจะไปคุยกันเนี่ยเราจะคุยกันว่าการจะไปสู่เป้าหมายแบบนั้นได้เนี่ยปัจจัยหลักๆมันมีอะไรบ้างนะคะโดยที่เราก็กรองมาในระดับนึงว่ามันน่าจะมีอยู่ประมาณ3เรื่องที่เป็นปัจจัยหรือว่า key factor อันแรกเลยเนี่ยคือนโยบายของภาครัฐหรือว่าภาพใหญ่ที่เป็นโครงสร้างหรืออินฟราสตรัคเจอร์นะคะอันที่สองแน่นอนคือเรื่องตัวเทคโนโลยีนะคะคือเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนให้เกิดสมาร์ทซิตี้แล้วก็สมาร์ทกัฟเวิร์นเมนต์ปัจจัยที่สามเราก็จะดิสคัสไปถึงเรื่องของตัวกฎหมายนะคะหรือว่าlegal framework ที่จะเอื้อมหน่วยหรือว่าทำให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงนะคะนั้นคืออยากจะเท้าความไปถึงสักประมาณเมื่อ20ปีก่อนนะครับที่ประเทศเกิดใหม่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายก็เกิดประเทศเอสโตเนียขึ้นมาเป็นประเทศเล็กอยู่ใกล้ๆตรงข้ามฟินแลนด์นะครับพอหลังจากที่การสิ้นสภาพของสหภาพโซเวียตประเทศเอสโตเนียก็เป็นอิสรภาพนะครับสภาพเศรษฐกิจหลังจากเกิดสงครามอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าแบบเศรษฐกิจก็ย่ำแย่มากนะครับท่านนี้ท่านก่อนที่ท่านจะคิดว่าจะทำอะไรท่านก็มาดูว่าประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีถนนอินเตอร์สเตทนะครับเยอะแยะนะครับเยอรมันก็มีถนนออโตบานที่มีสภาพที่ดีมากการที่มีถนนทางเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าถนนเป็นสิ่งที่นำความเจริญไปสู่ท้องถิ่นนะครับแต่ประธานาธิบดีท่านคิดว่าอเมริกากับเยอรมันเขาสร้างถนนไปกี่สิบปีแล้วก็ไม่รู้ถ้าเอสโตเนียมาเริ่มสร้างถนนเหมือนกับอเมริกากับเยอรมันเพื่อให้เติบโตเท่ากับเยอรมันกับอเมริกาเนี่ยอีก20ปีให้หลังสร้างวันนี้และอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยถนนก็จะเสร็จทั้งประเทศเอสโตเนียแต่ขณะเดียวกันอเมริกากับเยอรมันเนี่ยอีก20ปีเขาไปถึงไหนแล้วเอสโตเนียก็ไม่มีทางที่จะตามทันนะครับท่านก็เลยมานั่งคิดว่าช่วงนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยระบบดิจิตอลนะครับเพิ่งจะเริ่มเกิดทำไมเราไม่เริ่มทำตรงนี้นะครับเริ่มพร้อมๆกับประเทศพร้อมๆกับเยอรมันพร้อมๆกับอเมริกานะครับ
ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยในผมเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ของเขานะครับเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเขายังใช้โทรศัพท์หมุนๆเครื่องดำๆระบบโรตารี่แล้วก็มีพิมพ์ดีดอยู่เครื่องเดียวนะครับของรัฐบาลนะครับแต่เขาก็ตัดสินใจทำที่จะทุ่มเทด้านดิจิตอลขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศเอสโตเนียเขาเป็นประเทศที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ระบบดิจิตอลผมคิดว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับคือว่ากันว่าประชาชนเนี่ยในกระเป๋าตังค์ของเขาเนี่ยกระเป๋าที่เขาพกทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเขาพกแค่บัตรสองใบคือบัตรประชาชนกับบัตรเครดิตนะครับบัตรประชาชนเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วบัตรเครดิตก็ใช้นู่นนี่นะครับการไปติดต่อราชการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใช้ระบบดิจิทัลหมดนะครับเขาบอกว่ามี3อย่างเท่านั้นที่ประชาชนเอสโตเนียจะต้องเดินทางไปที่หน่วยราชการเพื่อไปทำด้วยตัวเองคือ1ไปแต่งงานเพราะแต่งงานออนไลน์มันคงจะมันเดี๋ยวผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอันที่2คือไปหย่านะครับอันที่3ก็คือไปซื้อproperty นะครับที่ต้องแสดงตัวตนด้วยตัวเองนอกนั้นเนี่ยเขาทำออนไลน์หมดแล้วพูดกันถึงว่าเราก็คิดว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญมากนะครับมีระบบเทคโนโลยีที่ดีมากก็มีคนเปรียบเทียบว่าระบบการคืนภาษีของเอสโตเนียกับของนิวยอร์กในรัฐนิวยอร์กนะครับใช้เวลามากน้อยขนาดนะครับก็นี่ทำโดยคนอเมริกันนะครับเอสโตเนียใช้เวลาในการรับเงินคืนจากรัฐบาลใช้เวลาเป็นนาทีนับเป็นนาทีนะครับที่ขณะเดียวกันที่นิวยอร์กเนี่ยนับเวลาเป็นวันคือหมายความว่าประมาณ10วันได้ก็จะได้รับเงินภาษีขณะที่ของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เวลาหลายเดือนปัจจุบันนี้ก็เดือนประมาณเดือนกว่าๆก็เร็วมากขึ้นแล้วนะครับก็เริ่มดีขึ้นก็เราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศเอสโตเนียเนี่ยเป็นระบบดิจิทัลหมดถามว่าเขาต้องลงทุนกันเยอะไหมถ้าเราอยากให้ประเทศเราเนี่ยเป็นระบบดิจิทัลมั่งนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นการที่โชคดีหรือโชคร้ายของประเทศเอสโตเนียนะครับที่เขา develop ระบบที่เขาเรียกว่า X-Node นะครับที่เขาบอกว่าไม่ใช่บล็อกเชนแต่วิธีการทำงานของเขาคือบล็อกเชนนะครับการทำงานของบล็อกเชนก็คือว่ามันจะไม่มีระบบศูนย์กลางที่รัฐจะต้องไปซื้อสร้าง data center ลงทุนให้มันมากมายมโหฬารนะครับใช้สิ่งที่มันมีอยู่ตามบ้านเรือนหน่วยราชการทุกหน่วยราชการหรือว่าบ้านเรือนเนี่ยก็อาจจะมีระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เอาพวกเนี้ยเป็นถือว่าเป็นโหนดแล้วเข้าไปเชื่อมกันจนเป็นระบบที่มันเป็นเครือข่ายนะครับเพราะการลงทุนมันก็จะไม่มากนะครับผมเคยถามเทคนิชเชียนทางด้านบล็อกเชนว่าถ้าสมมุติว่าเรามีกลุ่มๆนึงน่ะที่เขามีขอบข่ายงานอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับระดับอำเภอก็มีนะครับทุกอำเภอจะต้องมีหน่วยงานของเขาเนี่ยถ้าเกิดจะทำระบบบล็อกเชนขึ้นมาต้องใช้เงินทุนเยอะไหมเขาบอกว่าใช้เงินทุนเท่ากับค่า maintenance ระบบ IT ของหน่วยงานนั้นซึ่งหมายความว่าอะไรซึ่งหมายความมันนิดเดียวแต่บล็อกเชนสามารถทำงานอะไรได้เยอะแยะที่เดี๋ยวเราคงจะคุยกันต่อไปนะครับว่าไม่ทราบว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นความคุ้นเคยของคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับว่านี่คือเอกสารราชการนี่คือสถานที่ราชการเพราะฉะนั้นปิดหมดไม่ได้เป็นความรับหมดซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญของเราฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกว่าข้อมูลของรัฐต้องเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้นะครับเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับซึ่งสอดคล้องกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการที่บอกว่าอันส
รุปของพรบข้อมูลข่าวสารราชการก็คือว่าต้องมีการคลาสสิฟายข้อมูลต่างๆว่าอันนี้คือเป็นความลับเพราะว่าเป็นความมั่นคงนะครับส่วนอันไหนที่ไม่ใช่ความมั่นคงมันต้องเปิดให้ประชาชนเข้าถึงนะครับการที่เปิดให้ประชาชนเข้าถึงเนี่ยผมว่ามันมีแต่ดีกับดีครับเพราะว่ามันก็จะเป็นการโปร่งใสนะครับการที่จะเกิดการคอร์รัปชันเนี่ยก็จะยากมากโดยเฉพาะถ้าเราทำระบบบล็อกเชนขึ้นมานะครับอย่างที่หลายประเทศเขาทำคือจะเอาบล็อกเชนมาทำกี่วงก็ได้วงความมั่นคงเฉพาะคนนี้คนนี้คนนี้หน่วยงานนี้นะครับที่จะเข้าถึงได้คือระบบบล็อกเชนเนี่ยก็เป็นระบบที่มีความมั่นคงทาง security สูงสุดอยู่แล้วผมยังไม่เคยได้ยินว่าใครสามารถที่ไป break into blockchain system ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นวงหนึ่งที่เป็นความมั่นคงที่เป็นความลับส่วนอันอื่นๆเนี่ย มันไม่ใช่ความลับถ้าคุณไม่ไปสแตมป์ว่ามันเป็นความลับมันต้องเปิดนะครับไม่ใช่ถือว่าอันนี้คือข้อมูลราชการเอกสารราชการหรือว่าเป็นสถานที่ราชการห้ามกลับรถผมก็ไม่เข้าใจสถานที่ราชการห้ามไม่กลับรถไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นความผมคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือเป็นความคุ้นเคยของระบบราชการที่ทำกันมากี่สิบปีก็ไม่ทราบถ้ามีการจัดระเบียบพวกนี้ใหม่หมดนะครับเริ่มตั้งแต่ว่ากลับไปเอสโซเนียนี่เขาบอกว่าเวลาขับรถไปสมมุติว่าทำความผิดอะไรบนท้องถนนตำรวจเรียกจับนะครับตำรวจก็จะขอดูบัตรประชาชนแล้วเขาก็จะเช็คระบบนะครับว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนเคยทำความผิดอะไรหรือเปล่านะครับเช็คแค่นั้นไม่เรื่องปกติใครๆก็เช็คอเมริกาก็ในหนังก็มีมา20ปีแล้วแต่ที่มันน่าทึ่งก็คือประชาชนก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าตำรวจคนนั้นเข้าไปเช็คอะไรของเรานะครับซึ่งหมายความว่าอะไรถ้าระบบราชการของเราเนี่ยมีความโปร่งใสได้ขนาดนี้ว่าผมเคยยื่นภาษีแบบนี้ผมอ้างว่าผมสามารถหักภาษีได้อย่างนี้ปรากฏว่าสำนักงานมาตรวจสอบแล้ว อันนี้ผมขอหักไม่ถูกต้องนะครับผมรู้ว่าเขาตรวจตรงนี้แล้วเขาบอกว่าผมไม่ถูกต้องต่อไปเนี่ยผมก็จะไม่ทำขอยื่นหักภาษีอีกนะครับขณะเดียวกันถ้าเผื่อระบบมันมีความโปร่งใสว่าหน่วยงานนี้จะจัดซื้อจัดจ้างแบบนี้นะครับตั้งต้นมาว่าชนิดนี้เราจะคิดราคากลางประมาณอย่างนี้นะครับมันมีความโปร่งใสอย่างนี้แล้วประกาศออกมาทางในระบบคนก็เข้าไปดูได้หมดไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปบังนะครับบางหน่วยราชการนะครับมีกฎหมายบังคับว่าเรื่องนี้คุณจะต้องเปิดในเว็บไซต์ของหน่วยราชการนั้นวิธีการของเขาทำไงนะครับทางที่ไปแตะว่าอันนี้คือเรื่องที่กฎหมายบังคับให้เปิดเขาใช้วิธีเป็นตัววิ่งนะครับตัววิ่งหาเข้าไปนะครับตัววิ่งมันไม่ได้วิ่งมาตลอดทุกวินาทีมัน3นาทีมาที5นาทีมาทีซึ่งหมายความว่ามันจะหายากมากนะครับอันนี้ก็ไม่เรียกว่าผมไม่รู้ว่าเรียกว่าความโปร่งใสหรือเปล่านะครับแต่ถ้าว่าเราเปิดระบบแยกระบบเป็นส่วนที่เป็นความลับของราชการอันนี้ไม่ใช่ความลับของราชการสามารถเข้าถึงได้ประชาชนเข้าถึงได้ก็จะเกิดความโปร่งใสนะครับแล้วก็การคอร์รัปชันผมคิดว่ายากมากๆใครจะทำนะครับเพราะว่ามันเห็นกันหมดผมคิดว่าในชั้นนี้ก็ขอเริ่มตรงนี้ก่อนครับทีนี้อาจจะขอไปที่อาจารย์หญิงอาจารย์ทิติรัตน์ต่อนะคะว่าอาจารย์จะช่วยเสริมเพิ่มเติมไหมคะว่านอกจากนี้เราเนี่ยในแง่วิสัยทัศน์ภาครัฐเนี่ยควรจะต้องมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างที่จะทำให้เราไปนอกเหนือจากเรื่อง2เรื่องที่ทางคุณเอกพลได้ address ไปแล้วแล้วมันจะแก้ความท้าทายที่มีได้ยังไงคะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทางเบเกอร์ที่มาร่วมจัด
สัมมนาวันนี้กับมท.กับคณะนิสสัตว์ธรรมศาสตร์อีกครั้งนะคะก็จริงๆต่อจากประเด็นที่คุณธีรพลวางไว้เลยค่ะว่ามันมีประเด็นที่ต่อเนื่องที่อยากจะเสริมก็คือถ้าเรามานั่งคิดกันจริงๆว่าสมาร์ทซิตี้อ่ะมันคือถ้าเราบอกว่าเมืองที่มันฉลาดขึ้นเมืองที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเมืองคืออะไรเมืองมันคือพื้นที่ที่คนแปลกหน้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันโดยมีความเชื่อใจกันในระบบของการจัดการเมืองถูกไหมคะการจัดการพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแบบเนี้ยเนาะคือนี่คือความแตกต่างระหว่างเมืองกับหมู่บ้านกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชนบทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ชนบทมันคือพื้นที่ที่เรารู้จักกันเป็นเครือญาติเป็นสังคมที่เห็นหน้าค่าตากันมาตั้งแต่อาจจะตั้งแต่ยังเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือ trust ในสังคมแบบนั้นอ่ะมันจะเป็น trust แบบที่ขึ้นอยู่กับ kinship ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงส่วนบุคคลครอบครัวเครือญาติอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในขณะที่เมืองเนี่ยมันคือที่ที่คนแปลกหน้ามันจะมี interaction มีปฏิสัมพันธ์กันแต่ว่าแน่นอนพอเจออยู่กับคนแปลกหน้าเราก็มีความหวาดระแวงเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ะเดินไปในพื้นที่ตอนกลางคืนแล้วจะโดนจี้ไหมขึ้นรถคันนี้เขาจะพาเราไปส่งที่หมายหรือเปล่าเขาจะโกงมิเตอร์เราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีความระมัดระวังหรือความเหนื่อยของการอยู่ในเมืองเนาะคือคิดว่าท่านผู้เข้าร่วมฟังวันนี้ก็คงจินตนาการออกคือเดาว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในเมืองนะคะแม้ว่าตอนนี้บางคนอาจจะอพยพไปอยู่ข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยรวมถึงตัวเองด้วยแต่ว่าคือความเป็นเมืองอ่ะมันคือความที่เราจะทำยังไงให้คนมันใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่แบบมันแปลกหน้ากันแต่ว่าเราไว้วางใจกันได้ทีนี้ที่ผ่านมาค่ะเมืองเนี่ยความไว้วางใจกันของคนเมืองอ่ะมันขึ้นอยู่กับ2 3อย่างเนาะอ่ะอย่างแรกเรื่องกฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งอันนี้มันไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่ในเมืองเพราะว่าเราไม่มีบอนดิ้งกันนะคะมันไม่เหมือนสังคมหมู่บ้านใช่มั้ยอย่างที่2ถ้าเกิดไม่ใช้สังคมวัฒนธรรมใช้นอมทางวัฒนธรรมก็ใช้อะไรก็มีอ่ะกลไกทางตลาดนะใช่มั้ยคะก็คืออาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงของหน้าที่การงานอาชีพอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นไปได้ก็อาจจะเยอะหน่อยในเมืองอาจจะเยอะกว่าในต่างจังหวัดด้วยซ้ำเพราะว่าการแลกเปลี่ยนของเรื่องเงินก็จะเป็นเรื่องหลักนะคะนั่นก็จะเป็นกลไกทางตลาดซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับอำนาจอีกว่าแต่ละฝั่งมีอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐศาสตร์ยังไงใช่ไหมทีนี้แต่สิ่งที่มันไปมากกว่านั้นก็คือเรื่องของกฎหมายถูกไหมคืออำนาจรัฐนี่แหละก็จะมากำกับกลไกของเมืองอันนี้คือ3อย่างหลักๆที่มันช่วยสร้างความไว้วางใจในเมืองนะคะแต่ว่า smart city เนี่ยมันจะพยายาม introduce factor ที่4ก็คือ architecture หรือเทคโนโลยีคือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นอำนาจในเชิงกฎหมายไม่ได้เป็นอำนาจในเชิงกลไกตลาดแต่ว่ามันคือสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ที่หรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเกิดความไว้วางใจหรือช่วยอำนวยความสะดวกกับการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆหรือแม้กระทั่งของเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับของคนอื่นใช่ไหมคะก็คือที่เรารู้จักกันในเรื่องของแบบIoT connecting of device connection of devices อะไรพวกเนี้ยเนาะอันนี้มันก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของ smart city นะคะดังนั้นเมืองมันจะฉลาดขึ้นหรือจะมีประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีจุดที่มีความสำคัญมากในส่วนเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การผูกเชื่อมโยงกันของเทคโนโลยีเมื่ออย่างที่คุณธีรพลพูดมาดังนั้นถ้าในหลายๆเปเปอร์ที่เขาพูดถึง Smart City เนี่ยเขาก็จะพูดถึง3อย่างอย่างแรกคือ Connectivity อย่างที่2คือ Data คือมีข้อมูลเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันแล้วเสร็จแล้วก็คือมี Government Involvement ก็คือมีรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงไอ้ข้อมูลเหล่านี้ให้มันเกี่ยวข้องกันแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้มีรัฐบาลอย่างเดียวคือรัฐบาลก็จะต้องร่วมมือกับเอกชนเพราะว่าทำเองไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะคือรัฐบาลไม่ใช่เป็นคนที่ครอบครองเทคโนโลยีทั้งหมดก็ต้องเอาเอกชนเข้ามาร่วมในสิ่งนี้แล้วจริงๆถ้าเรามองภาพใหญ่วันนั้นเนี่ยก็จะมีประชาชนคนทั่วไปที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะว่าการเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆโดยมีนโยบายภาครัฐเรื่อง smart city เป็นตัวกำหนดเนี่ยมันกระทบชีวิตของทุกคนแล้วมันก็กระทบเขาเรียกอะไร destiny ในอนาคตของการใช้ข้อมูลของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยจริงๆถ้าเราดูมันจะเป็น private public แล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือ peopleคือปกติเราจะพูด PPP ใช่ไหมคะ Public Private Partnership แต่จริงๆในมุมของ Smart City เนี่ยมันควรจะมีเป็น PPPP เป็น P4 ตัวก็คือ Public Private People Partnership เดี๋ยวอันนี้อาจจะพูดต่อในช่วงท้ายด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่ามันมีเรื่องของความเชื่อมโยงเรื่องของข้อมูลเรื่องของรัฐของการมีบทบาทนำของภาครัฐทีนี้แล้วถ้าอย่างแล้วเนี่ยการวางนโยบายของรัฐอ่ะมันที่อยากจะไปสู่สมาร์ทซิตี้เนี่ยค่ะมันควรจะต้องมีอะไรถ้าเพื่อจะตอบคำถามคุณศิรัญญาเนาะ
เราคิดว่าอย่างแรกอ่ะเป้าหมายมันน่าจะต้องชัดว่าอยากจะทำไปเพื่ออะไรอย่างเอสโตเนียเนี่ยเขาชัดมากเลยที่คุณธีรพลพูดถึงก็คือว่าเขาต้องการจะมีเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการแข่งขันใช่ไหมคะที่คนอื่นยังไม่มีเนาะก็คือในแง่นี้ก็คือเอาสิ่งนี้มาทำตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้มองถึงซิตี้ก็ได้เขาอาจจะมองถึงแค่ government แต่สุดท้ายมันก็ขยายไปเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตของบุคคลของผู้คนอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าอย่างของบ้านเราเวลาเราพูดถึง smart city เราก็พูดถึงมันในคอนเท็กซ์ของ digital economyพูดถึงในคอนเซ็ปต์ของการยกระดับสวัสดิการหรือชีวิตของคนเมืองของคนในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็รวมไปถึงโอกาสในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือเพิ่มศักยภาพของบุคคลทั้งหมดมันก็เป็นไปเพื่อแบบความอยู่ดีกินดีของคนแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามองไปถึงศักยภาพในการแข่งขันมากแค่ไหนแต่ส่วนตัวค่อนข้างมองว่าตอนนี้ในไทยเวลาเราพูดถึงเรื่องสมาร์ทซิตี้อ่ะเราโฟกัสไปที่ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนมากกว่าที่จะพูดถึง competitiveness แต่ทีนี้อาจจะแยกออกไปได้อีกค่ะระหว่างเมืองที่เป็นเมืองใหม่ที่เราอยากจะสร้างขึ้นมาเป็น new city ที่จะมี smart city กับเมืองที่มีอยู่แล้วที่เป็น existing city ว่าจะทำยังไงที่เราจะขยับอะไรต่างๆที่อยู่ในเมืองเนี่ยให้มันฉลาดขึ้นให้มันเชื่อมต่อกันมากขึ้นอะไรเงี้ยคิดว่า2เรื่องนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่แตกต่างกันนิดนึงในเชิงนโยบายเวลาเราพูดถึงสิ่งนี้ใช่มั้ยคะแล้วก็ถ้าให้จินตนาการคิดว่าคนที่ทำงานสายเทคหรือศึกษาเรื่องพวกนี้ก็น่าจะตอบตรงกันว่าสร้างของใหม่ง่ายกว่าแก้ของเก่าเยอะอะไรเงี้ยคุณณภัทรอาจจะช่วยแชร์ได้นะคะดังนั้นโอเคเป้าหมายมันก็ควรจะชัดในมุมที่ว่าอ่ะทำให้เกิดความอยู่ดีกินดีหรือถ้าเกิดว่าเป็น new city ก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องของ competitiveness มากกว่าซึ่ง strategy ที่ใช้มันก็คงแตกต่างกันนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องลักษณะหรือ nature ของเรื่องนี้มันจะต้องไม่ได้ไปด้วย mindset แบบราชการแบบที่คุณธีรพลบอกเนาะคือโดย nature มันเป็นราชการอย่างค่ะด้วยความที่ถ้าคิดง่ายๆเรื่องอำนาจของตำรวจอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเวลาเราคิดถึงเรื่อง policing power ในเมืองอะค่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในมือรัฐทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวถนนหนทางการคุมไฟในพื้นที่อะไรเงี้ยมันยังเป็นเรื่องที่รัฐทำเองหมดอะแต่ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็น smart city อะ operation พวกนี้มันไม่ได้ทำด้วยรัฐอย่างเดียวแหละยังไงมันก็ต้อง outsource ไปให้เอกชนช่วยทำหรือเอาเทคโนโลยีต่อให้ไม่เอาซอร์สเอาเทคโนโลยีของเอกชนมาใช้คนที่ควบคุมโครงสร้างอาร์เคเต็กเจอร์ของเทคโนโลยีมันก็ไม่ใช่รัฐอยู่ดีนะคะดังนั้นมันต้องคิดร่วมกันบางคนเขาเปรียบเทียบว่าไอ้เทคโนโลยีในการpredict crime อาชญากรรมเนาะในการทำนายว่าอาชญากรรมจะเกิดขึ้นตรงไหนอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกับ dating application มันเหมือนว่าให้ตำรวจมาใช้ dating application นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้เพื่อที่จะ match นะแต่ใช้เพื่อที่จะรู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามองในแง่นี้มันเป็นวิธีการคิดแบบที่ไม่ได้เป็นราชการขนาดนั้นแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือในเชิงนโยบายควรจะต้องมีความ flexible มีความยืดหยุ่นพอสมควรในแง่ที่ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมากๆใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีแก็บทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นแน่ๆระหว่างพื้นที่ที่เปลี่ยนแล้วกับพื้นที่ที่ยังไม่เปลี่ยนไอ้เทคโนโลยีแก็บตรงนี้มันอาจจะส่งผลที่เป็นแบบunintended consequence เป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดหรือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่มันอาจจะเกิดนะแล้วลงไปถึงเทคโนโลยีที่พัฒนาไปข้างหน้าเร็วมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดผลบางอย่างที่เราคาดการไม่ได้ในวันนี้ค่ะก็คืออาจจะต้องคิดเผื่อและพร้อมที่จะแบบรีวิวนโยบายรีวิวกฎหมายแล้วปรับให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้จะขอชิฟไปทางคุณท่านดร.ระภัทรนิดนึงนะคะว่าคือพอเราพูดถึงโกต่างๆเป้าหมายทั้งหมดที่ทั้งสองท่านได้แชร์มาแล้วเนี่ยในคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทของประเทศไทยเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเราอยู่จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างแล้วแล้วก็ถ้าหยิบยกจากสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดทั้งในแง่ของเรื่องdata governance infrastructure รวมไปถึงสิ่งที่อาจารย์หญิงพูดว่าปัจจัยที่4ครับเพื่อนหรือว่าโมเดลที่4คือในการที่เอาตัวอาร์เคเต็กเนี่ยมา implement แล้วเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด smart city เนี่ยประเทศไทยเราอยู่ในบริบทไหนคะเราอยู่จุดไหนแล้วการที่เอา policy ต่างๆเข้ามาเขาเรียกว่า adapt เนาะปรับใช้กับประเทศไทยเนี่ยมันเข้ากับ context ของไทยได้ไหมแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะในแง่ policy ของเราครับก็สวัสดีครับผมก็ขอขอบคุณทางเบเกอร์กับทางธรรมศาสตร์นะครับที่เชิญเราวันนี้ก็ผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะครับ Smart City แล้วก็จะทำยังไงให้มันเวิร์กกับบริบทแบบของเมืองไทยนะฮะ
จริงอาจารย์หญิงกับคุณธีรพลก็พูดไปในประเด็นที่สำคัญมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมขอเสริมเป็นบางจุดนะครับคิดว่าก่อนจะเข้าประเด็นว่าเมืองไทยอยู่ตรงไหนแล้วทำอย่างไรให้มันสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าจะต้องกลับมาคุยเรื่องว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมีได้หลายแบบแล้วก็มีเป้าหมายได้หลายแบบมากนะครับลองนึกภาพว่าเมืองแต่ละเมืองในอนาคตเนี่ยหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหลากหลายของคนของเป้าหมายนะครับว่าเมืองนี้อยากเป็นเมืองแบบไหนนะครับผู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนประวัติศาสตร์เขาเป็นอย่างไรนะครับเขากำลังเจอกับปัญหาภัยธรรมชาติแบบไหนนะครับจะจมหรือเปล่าใน climate change หรือว่าเป็นปัญหาฝุ่นนะครับคือเมืองอย่างที่อาจารย์หญิงว่าคือมันมีปัญหาได้เยอะครับคือถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนก็จะบอกว่าเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งวิเศษคือมันรวมทรัพยากรมาผลิตอะไรบางอย่างเช่นสินค้าและบริการเนี่ยได้ดีกว่าการทำอยู่ในชนบทอันนั้นคือทฤษฎีว่าทำไมมันต้องมีเมืองขึ้นมาแล้วทำไม GDP ส่วนใหญ่มันเกิดจากเมืองทั้งที่เมืองเนี่ยมันแค่ประมาณ 1% ของ land mass ของโลกอะครับแต่มันผลิตมันทำให้โลกหมุนได้ครับทีนี้คำถามว่าสมาร์ทซิตี้ในมุมมองแต่ละคนจะเป็นไงเนี่ยผมคงตอบให้ทุกคนไม่ได้ในมุมมองผมคิดว่าขั้นต่ำคือให้คนไม่ตายครับกับสุขภาพยังโอเคจริงๆแล้วฟังดูค่อนข้างพื้นฐานแต่มันก็ได้พิสูจน์แล้วแหละว่าหลายเมืองก็ยังทำไม่ได้ในจุดนี้รวมถึงหลายๆเมืองในเมืองไทยนะครับในเมืองนอกก็ด้วยไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับคือเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับนี้ถ้าว่าเราอยากให้เมืองเป็นยังไงเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วเราต้องทำอะไรให้แก้ปัญหาเหล่านี้หรือดันผลิตภาพของเมืองไปข้างหน้านะครับคำถามนี้เนี่ยก็จะกลับมาย้อนไปสู่ประเด็นที่ว่าเราต้องมีเทคโนโลยีอะไรบ้างเราต้องมีนโยบายแบบไหนที่ส่งเสริมเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับแต่ก่อนจะไปถึงนโยบายอีกนะครับผมว่าจำเป็นสุดคือต้องนิยามให้ชัดว่าภาครัฐมีบทบาทอะไรมีหน้าที่และมีสิทธิในการทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยเมืองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทำงานโดยภาครัฐอย่างเดียวนะครับหลายๆอย่างที่เราคุยกันวันนี้และหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องบล็อกเชนนะครับเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีคำว่าโซเชียลแปะมาอยู่เสมอไม่ใช่โซเชียลมีเดียเสมอไปแต่ว่าการออกเสียงออกสิทธิ์ออกเสียงการวิเคราะห์ข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองในอนาคตมันมีทางเลือก2ทางทางนึงคือทำ Big Data กับ AI ฟันไปเลยว่าอันนี้ใครถูกใครผิดใครควรจะไปยังไงอันไหนไฟควรจะแดงควรจะเขียวแต่มันมีวิธีนึงก็คือเป็นพวก consensus คือให้คนมาโหวตกันหรือคนมาร่วมกันตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งถ้าสังคมเราประชาธิปไตยพอมันก็จะเกิดถ้ามันไม่พอมันก็ไม่เกิดนะครับสมมุติว่ามันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีความชัดเจนว่ารัฐรับผิดชอบอะไรเอกชนทำอะไรประชาชนเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงภาครัฐเนี่ยมีความอ่อนแอค่อนข้างเยอะมากในการตัดสินใจกับกระบวนการที่ซับซ้อนและสับสนนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีใครอยากทำดีนะครับอันนี้ไม่จริงมีคนอยากทำดีเยอะแล้วก็อยากหลุดพ้นจากข้อจำกัดต่างๆในหน่วยงานราชการแต่ยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวคงคุยกันครับว่าประเด็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างยังไงนะครับนั้นภาครัฐเอกชนมีทุนนะครับอาจจะขาดเรื่องทุนมนุษย์นี่ขาดไปเยอะมากผมว่านับคนได้เลยครับที่จะสามารถทำให้สมาร์ทซิตี้เกิดได้จริงๆในกรณีที่ไม่ได้แค่ import เทคโนโลยีมาแล้วเสียบลงไปนะฮะเพราะว่าอันนั้นผมคิดว่าการมี 5G การมี IoT การมีระบบมันทำได้ไม่ยากขนาดนั้นถ้ามีเงินแต่การที่จะทำให้มันเวิร์กและแก้ไขปัญหาให้กับเมืองได้จริงๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามีเทคโนโลยีอย่างเดียวก็ไม่พอนะครับต้องมีความร่วมมือกันในหลายๆฝ่ายเลยนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องกฎหมายก็สำคัญนะครับงั้นผมว่าเทคโนโลยีสำคัญบทบาทก็สำคัญแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการร่วมมือกันซึ่งจะร่วมมือกันได้เนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไรตัวอย่างง่ายๆเลยครับคือเรื่องโควิดนะครับใครรับผิดชอบอะไรชีวิตประชาชนเป็นหน้าที่ของภาครัฐหรือเปล่าบางทีบางคนอาจจะไม่ใช่เพราะว่าก็ยังเสียชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะ
หรือเป็นอะไรไปทีนี้ข้อมูลเป็นของใครมันมีคำถามทำนองนี้ออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจำเป็นมากเลยคือวันนี้ต้องขีดเส้นดีๆว่าใครทำอะไรฮะแล้วประชาชนเนี่ยผมคิดว่าจะโบยทุกอย่างไปที่ภาครัฐก็ไม่ได้นะครับมันไม่มีทางเวิร์คครับขนาดในประเทศที่เจริญมากๆเนี่ยหลายๆอย่างในสมาร์ทซิตี้มันทำได้ก็เพราะว่ามีการ crowdsourcing มันอาจจะฟังดูตลกเนาะคือเขาเก็บภาษีแล้วทำไมเราต้องออกแรงด้วยนะครับแต่คือเราก็เห็นว่าประชาชนจริงๆมันไม่ได้มองว่ามันเป็นธุระแต่มองว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เราเป็นพลเมืองเราอยากทำเราเกิดมาเราเป็นสัตว์สังคมเราก็อยากทำเหมือนกันเราอยากช่วยคนอื่นเราอยากรีพอร์ตปัญหาต่างๆนานานะครับก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญแล้วประเทศไทยมีจุดอ่อนเยอะมากทั้งในด้านเทคโนโลยีคนไม่พอแล้วก็การทำงานร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นเนี่ยระหว่างหลายๆภาคเนี่ยครับยังค่อนข้าง challenging มากนะครับแต่ที่ challenging ที่สุดเดี๋ยวผมเล่าเปิดประเด็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็ได้ครับคือเรื่องข่าววงกฎในการทำงานของภาครัฐซึ่ง อย่างที่อาจารย์หญิงบอกว่ามันจะมีคนบอกว่าคนที่เป็นสายปฏิบัติจะอยากได้เมืองใหม่ไม่อยากได้เมืองเก่าใช่ไหมฮะอันนี้จริง 100% ไม่มีใครอยากได้ของเก่าที่เป็นแฟรงเกนสไตน์มาแล้วมันฟังก์ชันได้ยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะทุกคนอยากได้เมืองใหม่แต่ข้อเท็จจริงคือมันอาจจะไม่ได้อย่างนั้นเพราะคนจำนวนมากอยู่ในเมืองที่มีระบบที่เราอินเฮริตมานะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะได้เขาวงกฎเขาวงกฎในที่นี้นิยามก็คือว่ามันมีหลายหน่วยงานมากจนแค่ดูว่ามีจำนวนกี่หน่วยงานคนที่เป็นนักเทคโนโลยีก็ยอมแพ้แล้วแต่จะมีนักเทคโนโลยีบางประเภทที่มองแล้วเห็นว่าเป็นโอกาสอยากมาทำตรงนี้เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะทำให้เขาวงกฎมันใหญ่ขึ้นอีกคือกลายเป็นว่าเรากำลังเขาอาจจะโปรโมทการสร้างสมาร์ทซิตี้โดยการเอาระบบที่ใหญ่กว่าเดิมซับซ้อนกว่าเดิมนะครับไปครอบซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีที่ผิดเพราะว่าคือถ้าเราอยากแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องหาวิธีแก้ที่สั้นที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดไม่ใช่โซลูชันที่ปะแล้วมันเวิร์กนะฮะเดี๋ยวขยายประเด็นนี้ให้ครับสมาร์ทซิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโครงการใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอะไรบ้างผมคิดว่าอย่างแรกนี่คือ political will นะครับเจตจำนงทางการเมืองว่าของรัฐบาลว่าเราต้องการไปแบบนี้สมมติว่ามีเจตจำนงของรัฐบาลว่าจะทำสมาร์ทซิตี้นะครับอันที่สองก็คือมันต้องมีกฎหมายนะครับซึ่งบ้านเราก็มีกฎหมายออกมาในช่วงของรองนายกสมคิดนะครับซึ่งออกมาหลายฉบับมากที่มาซัพพอร์ตการทำงานของ Smart City E-Government นะครับและอีกอย่างนึงคือที่สำคัญที่สุดคือสองอย่างนั้นมันเป็นรูปแบบนะครับอันสุดท้ายนี่คือ policy นะครับที่จะมาขับเคลื่อนทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะครับเราถ้าเผื่อย้อนกลับไปยุคของแรกๆของรัฐบาลลุงตู่นะครับตั้งแต่สมัยเป็นคสช.เลยนะครับก็มีเราคงได้ยินว่า Thailand 4.0 นะครับอันนั้นก็ออกมานะครับว่ามี political will เราต้องไป 4.0 นะครับต้องมีกฎหมายอย่างที่ผมบอกไว้นะครับมีประกาศออกมาแต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่หลังจากที่ดร.สมคิดไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะหยุดนะครับถ้าใครเคยไปอีสานในยุคช่วงดร.สมคิดอยู่ก็จะเห็นว่าที่ขอนแก่นเขาขึ้นป้ายสมาร์ทซิตี้นะครับทางใต้ก็มีทางนู้นก็มีทางนี้ก็มีคือช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมที่แบบฝรั่งเขาคิดที่ว่าเราจะสร้างเมืองใหม่นะครับที่จะมีสมาร์ทอีโคโนมีสมาร์ทมีติ้งสมาร์ทพีเพิลนะครับสมาร์ทโมบิลิตี้สมาร์ทเอเนอร์จีนะครับแล้วก็อีโคโนมีนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แต่พอไม่มีคนที่มาผลักดันโพลิซีต่อ
มันก็ดูเหมือนจะหยุดชะงักนี่ถามว่ามันมีโมเดลอะไรบ้างที่จะพัฒนาสมาร์ทซิตี้ถ้าเราดูอย่างเกาหลีเนี่ยออกกฎหมายเขาเรียกว่าฉบับแรกที่เขาออกมาคือยูซิตี้นะครับที่บอกเลยว่าเราจะสร้างเมืองใหม่นะครับมีหนึ่งเมืองจะมีอาณาเขตประมาณเกือบสองล้านสแควร์ไมล์นะครับแล้วก็เขากำหนดไว้เลยว่าหนึ่งเมืองจะต้องลงทุนในเทคโนโลยี 3% นะครับแล้วการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือการร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชนคือรัฐก็คือกระทรวง Housing Authority ประมาณอย่างนี้นะครับร่วมกับ SK Telecom ซึ่งมาช่วยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างใช้เวลาแค่4ปีเขาสร้างสมาร์ทซิตี้ได้50หมื่นนะครับขณะเดียวนี่เป็นโมเดลหนึ่งที่แบบอย่างอาจารย์บอกว่าสร้างใหม่เลยนะครับมาอีกแนวหนึ่งแบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาเริ่มต้นได้แบบสเกลเล็กๆไปดูก่อนว่าชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเขาต้องการอะไรเช่นชุมชนเนี้ยมีคนสูงอายุอยู่เยอะสมาร์ทซิตี้ของชุมชนที่เป็นคนสูงอายุอยู่เยอะนี่คืออะไรหนึ่งเฮลท์แคร์ต้องดีนะครับต้องมีเซนเซอร์ว่าคนถ้าเกิดเขาล้มขึ้นมาเขามีความสามารถที่จะไปเรียกรถพยาบาลมาได้จะต้องทำอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาก็จะสร้างระบบเทคโนโลยีมาดูเอาเซนเซอร์เข้าไปจับในบ้านนะครับถ้าเกิดคนผู้ใหญ่ล้มผู้ใหญ่เขาส่งเสียงร้องอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพอเซ็นเซอร์จับได้เนี่ยโดรนก็จะมาบินเอาเครื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาก่อนเสร็จแล้วก็จะมีรถพยาบาลมาอีกเลยก็เนี่ยคือนี่แนวความคิดของญี่ปุ่นที่ว่าดูความต้องการของชุมชนเป็นหลักไม่ได้หมายความว่าทุกหมู่บ้านทุกเมืองของญี่ปุ่นจะมีแบบนี้หมดนะครับก็ใช้ความต้องการของชุมชนเป็นหลักหรือว่าดูของฝรั่งเศสนะครับที่เขามีแพลตฟอร์มขึ้นมาว่าในชุมชนนี้เราต้องการอะไรนะครับทุกคนก็จะไปแสดงความคิดเห็นในแพลตฟอร์มนั้นแล้วถึงเวลาก็จะมาดิสคัสหาข้อสรุปกันว่าอะไรอยากตอบคำถามคุณศิรัญญานิดนึงว่าแบบถ้าพูดถึงว่ากฎหมายมันจะมาก่อนหรือเทคโนโลยีมันจะต้องมาก่อนแล้วอะไรจะปรับตัวตามกันอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆก็เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันแต่ถ้าส่วนตัวก็รู้สึกว่าแบบเราก็เป็นซีวิลโซไซตี้ระดับหนึ่งเนอะคือก็ไม่ได้แบบก็เป็นบ้านเมืองที่เป็นแบบเป็นโมเดิร์นลีกอลซิสเต็มแล้วอะค่ะคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเลยคือเราก็มีระบบกฎหมายเราก็มีหลักการอะไรต่างๆอยู่เพียงแต่ว่าโอเค implementation มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เพียบพร้อมตามไอเดียของเราแล้วถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามหลักการหรือว่าการทำตามหลักการมันอาจจะไปเจออย่างที่คุณนภัทรบอกคอขวดบางอย่างซึ่งทำให้คนหน้างานอะทำงานไม่ได้ดีอันนี้จริงๆแล้วก็คือไม่ต้องไปแก้กฎหมายใหม่ด้วยซ้ำอาจจะเอาเทคโนโลยีมาช่วย facilitate ให้การทำตามหลักการพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วมันทำได้ง่ายขึ้นคือเราเห็นด้วยมากๆเลยว่าทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอะแล้วมันจะได้เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอันนี้เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีหรือวิธีการคิดในการจัดการหรือการรีดีไซน์ตัวซิสเต็มอะมันจะช่วยได้นะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องมีกฎหมายใหม่อะไรมาเพียงแต่ว่าการเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยจัดการให้กฎหมายเดิมมันทำงานได้อย่างเต็มที่หรือ rule of law มันคือถ้าพูดอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่แค่ law อย่างเดียวแต่มันต้องมี rule of law อะคือทุกอย่างมันควรจะต้อง predictableเป็นไปตามหลักการแล้วหลักการอะไรที่มันไม่ได้ตอบสนองต่อวิธีคิดของนโยบายหรือวัตถุประสงค์หลักๆของเรื่องนั้นๆน่ะก็เอามันออกไปซะแล้วหรือเทคโนโลยีเนี่ยแหละจะเป็นตัวที่บอกว่าอ๋ออันนี้มัน insufficient ไม่ต้องไปทำเลิกซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้าให้ยกตัวอย่างก็คงคิดได้อีกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเมื่อเช้าเพิ่งโพสต์ Facebook บอกเพื่อนๆไปว่าแบบอ่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องส่งเอกสารแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเรียกสำเนาบัตรประชาชนก็ได้แล้วนะเพราะว่าสำเนาบัตรประชาชนใช้สำหรับการยืนยันตัวตนก็ถ้ายืนยันตัวตนได้ด้วยวิธีอื่นและมีหลักฐานแล้วอย่างเช่นโอนเงินทาง e-payment อย่างเงี้ยค่ะโอนเข้าบัญชีไหนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนนั้น
บัตรประชาชนก็ไม่ต้องเรียกเก็บก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้คือมันคือเป็นกฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วมันออฟโซลิทแล้วอ่ะมันไม่มีความหมายแล้วในยุคที่มันมีวิธีอื่นในการยืนยันตัวตนปุ๊บเทคโนโลยีก็จะมาบอกเราว่าอ๋ออันนี้ไม่ต้องทำจบมันก็จะช่วยเป็นอินดิเคเตอร์ให้เราเห็นว่ามันมีหลายอย่างนะที่มันเป็น unnecessary burden สำหรับคนทำงานแล้วก็คนอื่นๆในสังคมด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มองความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับเทคโนโลยีในรูปแบบนี้